ประชาชนเฝ้ามองการปฏิบัติงานของตำรวจกองปราบปรามประชาชนสนใจและมีความมั่นใจในความสามารถของตำรวจกองปราบปรามเหล็กงั้นอะไรก็ง้างได้นั่นก็หมายถึงว่าเงินตราก็สามารถจะง้างเหล็กได้แต่เงินตราเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมาง้างตำรวจไทยได้มาจากการเมืองหรือเปล่าคะผมไม่ทราบเกี่ยวกับกรณีที่นายชันยุทธเป็นเจ้าของแชร์ 2,000 ล้านใช่ไหมคะอาจจะมีส่วนอยู่บ้างแล้วคิดว่าใครเป็นคนร้ายครับอ้าวก็ผมมาถึงมาพร้อมกับคุณนี่แหละจะไปรู้ได้ยังไงเอาไว้คอยอ่านหนังสือพิมพ์กรอบเช้าพรุ่งนี้สิคุณคงจะรู้ว่าใครเป็นคนร้ายนะขอโทษนะพุ่งกลับคะคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะคะผู้กำกับจะจับคนร้ายได้เมื่อไหร่คะก็ภายใน7วันเนี่ยคงจะจับได้นะเร็วจังเยี่ยมๆอ้าววันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไงล่ะคุณไม่วันใดก็วันหนึ่งละผู้กำกับคะขอถ่ายรูปนึงค่ะไม่เอาหน้าผมยังไม่อยากดังหรอกที่โรงพิมพ์ไม่มีรูปผู้กำกับไปประกอบข่าวเลยนะคะงั้นแล้วเหรอเอาสิดีมากดีค่ะมองทีนี้หน่อยค่ะทีนี้นี่
เรียก3ยอดวอ2ขณะนี้เกิดเหตุคนร้ายสำคัญยิงเจ้าหน้าที่ตายขณะจับกุมกำลังหลบหนีวอต77ติดตามคนร้ายให้3ยอดแจ้งปก113สกัดจับบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแหลมทอง2ว่าหน่วยเรานี่ถูกหวยแจ็คพอตได้รับคดีนี้แล้วหน่วยเหนือมีคำสั่งมาเห็นบอกว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่กับนายชาญยุทธก่อนตายเหรอครับอืมใช่แล้วยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะนอกจากตะแหวบางชิ้นก็มีเพียงแค่นี้แหละตรงหูเพชรข้างหนึ่งเองฟังเพลงเบาๆพอๆกันนะหยิบจับกันละ 2-3 แก้วพอเพลินเนี่ยเข้าท่าเนี่ยที่ไหนอ่ะโทมวดลืมที่ร้องเพลงของนักร้องคนโปรดไปได้จริงสินะเอาไปอยู่ไกลๆกลับไม่รู้ว่าใจเธอนั้นต้องการมีสัมพันธ์กับฉันพอดูกว่าจะรู้ว่าตัวเธอนั้นก็มีความสำคัญกับฉันพอดูเกือบจะวุ่นเกือบไปแล้วก็ตัวเธอนั้นไม่เคยมีวี่แววเกือบแล้วที่เธอเป็นจริงไม่เคยมีวี่แววเกือบแล้วThank you.
ิญนั่งก่อนสิครับมีธุระเลยเหรอคะมีสิมีแน่ๆวันนี้เดี๋ยวคุณต้องไปกับผมนะไม่ละค่ะขอโทษนะคะเห็นจะต้องขอตัวค่ะขอตัวเหรอขอตัวทั้งปีไม่มีขอตัวไม่มีปฏิเสธคุณต้องไปกับผมวันนี้เสียใจที่ต้องร้องเพลงต่อที่อื่นไม่ต้องไปร้องไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนั่นจริงต้องไปกับผมนะถึงยังไงฉันก็ไม่ไปกับคุณหรอกไปกันเถอะนี่คุณขาดเป็นมารยาทซะบ้างสิให้เกียรติท่านสตรีหน่อยสิยะเฮ้ยอะไรกันครับคุณใจเย็นๆสิครับสิขอโทษนะครับอย่ามีเรื่องกันเลยครับอ๋อได้เฮ้ยอ้าวคุณน้อยหมดแล้วค่ะแล้วนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเนี่ยคนนี้แหละค่ะในเฉลิมพันธ์จับเลยค่ะเฮ้ยคุณจะมาจับผมเหรอคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครผมนายเฉลิมพันธ์พ่อเป็นนายธนาคารเป็นวุฒิสมาชิกใหญ่ด้วยและผมกำลังจะเป็นส.ส.ด้วยคุณจะเป็นใครผมไม่ทราบแต่เมื่อมีเจ้าทุกผมต้องทำตามหน้าที่แล้วคุณเป็นใครอ่ะผมร้อยตำรวจตรีสามัคคีจามนแห่งกองปราบปรามอ๋อแค่หมวดเองเหรอแต่ผมก็เป็นตำรวจและเมื่อคุณทำผิดผมก็จำเป็นต้องจับคุณจับผมเหรอ impossible เป็นไปไม่ได้คุณอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วผมอยากจะรู้นักว่าใครมันจะกล้าจับผมเหรอผมเนี่ยจะจับคุณแล้วคุณจะรู้นะว่าผมน่ะใหญ่แค่ไหนท่านวุฒิครับเรื่องแชร์นอกระบบของนายชาญยุทธนะครับท่านคิดเห็นเป็นไงครับรัฐบาลก็ควรที่จะรับผิดชอบเพราะว่าเงินตั้ง 2,000 ล้านหายไปจากระบบการเงินหมุนเวียนอย่างนี้จะนิ่งเฉยอยู่มันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าถ้ารัฐบาลจัดการไม่ได้แม้แต่ผมอ่ะเป็นวุฒิสมาชิกผมก็ไม่เอาด้วยรัฐบาลเคยเตือนพวกที่เล่นแชร์แล้วนะครับว่าระวังจะถูกโกงอ๋ออาจจะครับผมบอกว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบท่านก็ต้องรับผิดชอบสิครับนี่ค่ะนี่ค่ะท่านคะเรื่องลูกชายของท่านที่ถูกจับตัวไปท่านรู้สึกยังไงบ้างคะมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับถ้าเขาก็ทำความผิดแล้วก็ถูกจับมันก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมแห่งกฎหมายและผมเองก็ไม่อาจเอื้อมที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมได้หรอกครับคุณนักข่าวและท่านคิดว่าจะกระทบกระเทือนต่อการลงสมัครส.ส.กรุงเทพของลูกชายท่านบ้างไหมคะมันก็คงจะกระเทือนกันบ้างแหละครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะประชาชนเป็นผู้ตัดสินเองครับว่าแล้วเขาจะไว้ใจใครในตำแหน่งส.ส.ที่ว่างลงขอตัวก่อนนะครับขอตัวขอตัวนะครับขอตัวครับเอาตัวลูกชายผมออกมาให้ได้นะคุณทุกคนครับผมในเมื่อคุณมีหลักทรัพย์เพียงพอผู้บังคับบัญชาอนุญาตคุณก็มีสิทธิ์ประกันตัวได้คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าให้ปัญหามันมีก็แล้วกันครับผมคิดว่าคงหมดปัญหาเมื่อหมดปัญหาก็เชิญได้นั่นลาละครับตอนนี้พวกคุณก็รู้จักผมดีแล้วใช่ไหมล่ะว่าเป็นใครยิ่งใหญ่แค่ไหนใช่ครับใหญ่ครับห้องขังเมื่อคืนนี่เลยแต่ห้องขังมันจะคับกว่านะถ้าขังคุณสองคนเฮ้ยต้องคุยโม้โอ้มีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีเลยครับแล้วหมวดเรามีหรือเปล่าผมก็ไม่มีครับThank you.
เฮงอยู่ที่นี่หรือเปล่าน้องสาวรู้จักไอ้เฮงไหมมายุ่งอะไรกับเด็กผมถามใหม่สิว่าต้องการพบใครไอ้เฮงอยู่หรือเปล่าไอ้เฮงขาวบอยใครนะไหนพูดชัดๆสิไอ้เฮงยังไงอ่ะไอ้เฮงอ่ะไอ้หาเฮงอ่ะตัวตายแล้วไอ้กวยอะไรนี่เฮ้ยกูถามว่าไอ้หาเฮงอยู่ไหนไม่ต้องมันอาจมาเรียกลูกพี่กูไอ้เฮงมึงไอ้เคียงอยู่ไหนฮะไอ้เคียงอยู่ไหนอ๋อเคียงโนดมาโนดละพี่พี่พี่ไอ้สองคนไอ้อ๋อไอ้คู่นี่เองเหรอกลับไปเยี่ยมถ้ำเสือละนั่นไงแม่รู้จักไอ้เคียงข้าวบอยน้อยไปใช่แค่ข้าวแวนเลยยิงข้าวแวนเลยพี่เปรี้ยงเอาเลยพี่ถูกว่าแล้วเลยแต่มารู้สำนักฮะพี่ลูกพี่นี่เองเคียงเองพอจะได้ข่าวเกี่ยวกับหัวหน้าแชร์ถูกฆ่าตายเรื่องเงิน 2,000 ล้านไหมรู้ยังกว่ารู้สิเองพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่ารู้เอ้ยไม่รู้หรอกช่วยหน่อยนะเองไม่รู้ใครจะรู้เรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่รู้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นพอจะรู้เรื่องอะไรอีกอ่ะตามธรรมเนียมสิวะงานสำเร็จแล้วค่อยใจมีเรื่องอะไรวะก็เรื่องจับเสียร้านทองไปเรียกค่าถ่ายมา3วันก่อนน่ะพรุ่งนี้มันนัดถ่ายตัวประกัน2ล้านบาทที่สันเจ้า7ชั้นตอนเที่ยงลูกชายน่ะมันยอมแล้วแน่ใจว่าข่าวไม่โคมลอยนะยิ่งกว่าแน่ข่าวเคียงข่าวบอยไม่เคยพลาดแล้วเรื่องเงินอย่าพลาดนะข่าวไม่พลาดเงินก็ไม่พลาดนี่เอคุณนัชชานี่มันคดีตีรันฟันแทงมันธรรมดาเหลือเกินนี่คนหนังสือพิมพ์เราเนี่ยหนังสือพิมพ์ใหญ่ทีเดียวนะต้องรองคดีที่มันใหญ่ๆแซ่คดีอะไรอ่ะอ้าวก็คดีเงินหาย 2,000 ล้านไงคุณติดตามเรื่องไปถึงไหนแล้วอ่ะก็กำลังตามอยู่ค่ะคดีใหญ่ๆอย่างเงี้ยดิฉันไม่พลาดหรอกคุณตามคุณยังไงผมเห็นคุณนั่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเนี่ยโธ่หัวหน้าตอนนี้พักเที่ยงนะคะถึงไปกองปราบตอนนี้ก็หาใครไม่เจอแล้วค่ะแต่พวกตำรวจเนี่ยเขามักจะไปกินข้าวกลางวันกันในนั้นไม่ใช่เหรอรีบไปเถอะเดี๋ยวก็ตกข่าวหรอกโธ่หัวหน้าก็ได้ก็ได้ไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะไปเดี๋ยวนี้ก็รีบไปซะเซ่ก็ขอให้ได้ข่าวใหม่ๆด้วยนะนัชชาไปข่าวใหญ่ด้วยเดี๋ยวแล้วข่าวของคุณช้าไปหน่อยมันเปลี่ยนไปวันนี้ตอนบ่ายสองโมงถ้าเกิดคุณมาช้าอีกนิดเดียวพวกผมก็จะออกไปกันแล้วถ้าจะไปก็เตรียมตัวไปได้ไม่จะไปงานแก้บนสิงโตใช่ไหมครับผมเดี๋ยวก่อนเป็นนะไม่ใช่ตายครับผมจับเป็นThank you.
คดีอะไรฉุกเฉินพอที่จะเป็นข่าวได้ไหมคะไม่มีครับถ้าไม่อยากจะมีที่กองอื่นแล้วหมวดล่ะคะ ไม่มีอาจารย์เดี๋ยวค่ะแล้วจ่าล่ะคะไม่มีงั้นเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปถ่ายรูปได้ผู้กำกับเขาจะไปไหนกันต้องมีอะไรแน่ๆเลยจ๋าไม่เคยปิดนี่พวกกันนะอย่ายุ่งนะราชการรับรับก่อนรับถ่ายรูปกันแล้วกันจ๋าจะบ้าเหรอเยี่ยมนี่ไม่ได้ไปไหนหรอกไอ้จะไปที่สันเจ้าเจ็ดชั้นอย่าหาว่าผมบอกนะสูงจังเลยคุณนัชชามันจะเสียงเกินไปนะบอดไปได้นะเสียงหรือไม่เสียงจะมาหาข่าวแล้วก็ต้องเอาข่าวไปให้ได้ไปไปสิเตี๋ยกูสบายดีหรือเปล่าเตี๋ยเองสบายดีเองบอกตำรวจหรือเปล่าหมาตาใหม่ลูกเหลืองมึงจับเตี๋ยกูมายายเตี๋ยกูอกนะรับรองเตี๋ยมึงกินอิ่มนอนหลับแล้วเตี๋ยกูอยู่ไหนแล้วเงินล่ะพ่อมอยู่ในกองเอาเงินมาสองลังบักไม่ขักไม่เกิงเอาตัวมาเอาเงินไปตรวจดูก่อนอ้าวหมวดนี่คุณตำรวจมาทำอะไรที่นี่อ่ะไปด้วยWhat?
บ้าหรือไงก็จะฆ่ากันตายอยู่แล้วมาดูของหัวเนี่ยสวยจังเลยนะเดี๋ยวเอาอย่าข่าวที่นี่จะตายห่าหรอกไปทำข่าวที่อื่นไปเฮ้ยเฮ้ยพ่อจะไม่ตายหรอกหน้านี่ไม่ใช่พ่อเองไปดำเงินคืนไม้น่ะไปเตี๋ยวนี่วะอย่างนี้หายากออกอย่าไปไหนนะไม่ได้ไปไหนWe'll be right back.
คุณมากค่ะแล้วต้องลงนะไม่ลงหน้าดูเวลาเนี่ยทาสิบของเรายืนยันมาว่ามือปืนที่ยิงในชานยุทธนั้นคือพวกของเสือแสวงเสือแสวงใช่แสวงคุ้มภัยมือปืนจากเพชรบุรีหมวดสามัคคีคุณต้องรีบไปติดตามเอาตัวมาให้ได้ครับผมแต่ต้องเป็นๆนะครับผมตำรวจช่วยตัวประกันที่วัดยินได้โอ้ตำรวจเก่งนี่ค่ะเป็นไงข่าวไอ้เคียงคาวบอยเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ไหมไม่เคยพลาดแต่หมวดพลาดหาได้พันหนึ่งมาท่านแน่จ้าจะมาร่วงคองูเห่าหมวดก็ไม่เอาเงินมาให้ผมอย่างเดียวมั้งถ้าจะให้เงินเรียกผมไปเอาที่ไหนก็ได้หมวดจะต้องการข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเสือเฮ้ยเรื่องเสือผมรู้จักดีลายลายดำดำเหลืองเหลืองหมวดจะต้องการข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเสือเฮ้ยเรื่องเสือผมรู้จักดีลายลายดำดำเหลืองเหลืองที่เขาได้มีเยอะแยะไปไม่ใช่เสือพันนั้นเสือแหวนฮะเสือแหวนไม่รู้จักเดี๋ยวมันแดกเอาลายมันเยอะจัดถ้าเองไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเองรู้แล้วไม่บอกเองคิดว่าจะเป็นอะไรไหมเฮ้ยถ้ามึงรู้แล้วไม่บอกมึงรู้ไหมว่ามึงต้องเป็นอะไรแน่นอนจะเป็นอะไรวะหายไปอีกพันหนึ่งแล้วพี่แหวนขอใจมากที่มึงจำได้แต่กูมีเงินให้มึงมากกว่าที่มึงได้สิไอ้เคียงกูต้องการให้เองเอาเงินไปแลกเป็นดอลลาร์ฮะนี่พี่จะหลบไปต่างประเทศเหรอมึงนี่รู้มากจริงนะแล้วเองทำได้หรือเปล่าเราไอ้เคียงโอ้ยพี่แหวงไอ้เคียงคาวบอยมันทำได้ทุกอย่างถ้าว่าเงินมันดีแต่กูต้องการด่วนและเร็วที่สุดฮัลโหลฮัลโหลเจ้านายเหรอครับเออกูเองเงินของพวกผมเนี่ยเรียบร้อยไหมครับเจ้านายทุกอย่างเรียบร้อยกูเตรียมไว้ให้ละเจ้านายจะให้ผมสักเท่าไหร่ไม่สักก็เต็มที่ละคนละล้านเป็นยังไงแล้วจะให้ผมไปรับที่ไหนครับไม่เกิน2ทุ่มเองไปรับได้ที่คอฟฟี่ช็อป MGM อย่าให้เกิน2ทุ่มครับครับขอบคุณครับเออพี่แหวงพี่จะแลกเอาเงินดอลลาร์ไปเท่าไหร่อ่ะล้านหนึ่งคืนนี้ไม่เกิน3ทุ่มกูจะไปหามึงที่บาร์คาวบอยไอ้เคียงถ้าเกิดมีอะไรไม่ชอบมาพากลมึงก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมึงก็รู้ว่าตำรวจกำลังตามล่ากูอยู่ทุกคนทุกแห่งคนอย่างไอ้เคียงไม่เคยหักหลังใครขอให้มันจริงเถอะวะไอ้เคียงมันพูดถูกมึงอย่าคิดมากเลยวะคิดมากไว้ก่อนไม่เสียหายไม่ใช่หรอพี่แล้วคนอย่างไอ้เคียงถ้าใครหักหลังพี่แหวงพี่วงช่วยบอกทีสิต้องใจเย็นสิวะยังไม่เพิ่ง2ทุ่มเท่านั้นเองเงี้ยพี่แหวนเราจะเชื่อใจเจ้านายเราได้สักแค่ไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องรอดูมันมาถึงแค่นี้แล้วนี่วะThank you.
ไปรีบมาแล้วกลับไปทัดมาเปิดไอ้เชี่ยงมึงทรยศกูพี่แหวนพี่ก็รู้จักผมดีอยู่แล้วถ้าผมทรยศพี่สภาพของพี่ตอนนี้จะทำอะไรผมได้คนใหญ่เคียงไม่เคยทรยศใครแล้วใครทรยศกูพวกพี่น่ะมีใครอยู่บ้างมีแต่ตายหมดละหนูนะคะหัวหน้าไม่มาแล้วยังจะเรียกหนูไปอีกเหรอคะเอานักข่าวคนอื่นไปแทนก่อนนะคะนักข่าวอื่นไปทำข่าวข้ากระต่ายที่ MGM เสียใจค่ะหนูทิ้งเพื่อนๆไปไม่ได้แล้วค่ะขอให้หนูมีความสุขสักวันนึงเถอะหัวหน้าแต่คุณต้องไปหนูไปไม่ได้ค่ะหนูไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้แล้วค่ะนึกแล้วเชื่อว่านักข่าวคนแรกที่มาต้องเป็นคุณเป็นหน้าที่ที่ต้องพยายามเสนอข่าวให้ไวที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วยค่ะแต่วันนี้เป็นวันเกิดของคุณไม่ใช่เหรอเอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงคะเนี่ยนักข่าวสาวชื่อดังอย่างคุณใครๆเขาก็รู้ขอบคุณค่ะเก็บคำขอบคุณของคุณไว้เป็นการเลี้ยงย้อนหลังก็แล้วกันนะครับฉันค่อนข้างแปลกใจนะขมวดที่ตำรวจเหล็กอย่างคุณจะมีอารมณ์โรแมนติกแบบนี้ผมก็ยังเป็นคนธรรมดาแหละครับแม้ว่าจะมีใครบางคนตั้งฉายาให้ผมเป็นพวกไร้เลือดเนื้ออารมณ์และความรู้สึกเข้าใจประชดประชันนะคะไม่อาจหาขนาดนั้นหรอกครับมีด้วยเหรอคะที่ร้อยตำรวจตรีสามัคคีจามอนไม่อาจหาน่ะครับสำหรับกรณีพิเศษและคนพิเศษเท่านั้นแหมดิฉันรู้สึกลืมตัวขึ้นมานิดๆแล้วล่ะค่ะที่ได้เป็นคนพิเศษของหมวดมีความสุขมากๆนะครับสำหรับวันเกิดปีนี้ค่ะแม้ว่าจะช้าไปวันหนึ่งแต่ก็เป็นเบิร์ธเดย์ที่มีความสุขของดิฉันเชิญครับสวัสดีค่ะหมวดคุณจติราคุณอ๋อยวันนี้ก็จะเจอกันที่นี่เชิญนั่งด้วยกันสิครับเชิญครับคุณรัชชานี่คุณตันจีรานักร้องชื่อดังและนี่คุณอ๋อยครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะดิฉันฟังเพลงบ่อยๆชอบมากเลยดีใจที่ได้เจอตัวจริงวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัชชาเธอเป็นนักข่าวอยู่ครับค่ะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่หน้าบันเทิงแต่ถ้ามีอะไรจะให้ช่วยเหลือแล้วก็เชิญได้เลยค่ะค่ะอ๋อลืมไปเลยทานอะไรกันดีครับนั่งสิคะทานอะไรดีคะมีอะไรหรือครับคุณตันจีราเจอคุณหน้าค่ะคล้ายๆจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนชื่อนุกูลทนายความใหญ่อ๋อเหรอคะ
มีอะไรเหรอขมวดเปล่าครับเผอิญเห็นตุ้มหูของคุณสวยดีครับกำลังคิดจะทำตุ้มหูให้ใครสักคนอยู่พอดีแหมหมวดก็นี่ต้องยกความดีความชอบพี่อ๋อยเขาค่ะเพราะเขาเป็นคนซื้อให้ค่ะอะไรซื้อบ้าอะไรยะฉันสั่งทำเป็นพิเศษชนะเพิ่มน้ำหนักเป็นพิเศษด้วยเพราะรู้ว่าเธอหูเบาเนอะบ้าน่ะเอ๊ะนี่เธอใส่อยู่ข้างเดียวเหรออีกข้างไปไหนอ่ะอยู่ที่บ้านแหละฉันก็อยากใส่ข้างเดียวตามแฟชั่นบ้างสิที่เธอยังใส่ได้เลยอย่าให้รู้ว่าไปทำหาอีกนะคุณอ๋อยนี่มีรสนิยมถูกใจผมจริงๆเลยไว้ถ้าผมจะทำมั่งคุณอ๋อยคงไม่ปฏิเสธที่จะทำให้ผมนะครับหมดแน่ใจรู้ว่าตุ้มหูข้างเนี่ยเป็นคู่เดียวกับที่คุณกันจิลาใส่แน่ใจเพราะเธอสอบพิรุธให้เห็นหลายอย่างโดยเฉพาะตุ้มหูเธอใส่มาข้างเดียวมันผิดปกติไปหน่อยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะผู้หญิงสมัยเนี่ยนิยมใส่กันข้างเดียวก็มีอาจเป็นได้แต่ที่น่าสังเกตคือคุณอ๋อยแกพูดว่าแกเป็นคนไปทำให้ทั้งสองข้างถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณจันจิราอาจจะตกอยู่ในระหว่างอันตรายถูกต้องเราจะต้องหาทางป้องกันเธอเพราะคุณจันจิราคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นกุญแจดอกสำคัญให้เรารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าในชานยุทธถ้าเธออยากจะรู้เรื่องตุ้มหูอีกข้างหนึ่งว่าหายไปไหนฉันจะบอกให้แต่อย่าไปบอกให้ใครรู้นะมันอันตรายอะไรมันอันตรายแค่ไหนเชียวยะเธอจำคืนที่คุณชานยุทธแฟนฉันถูกยิงตายได้มะนั่นแหละฉันอยู่กับเขาก่อนตายไงหน้านะคะไงหน้าค่ะไงหน้าเข้ามาใกล้นิดนึงค่ะอ๋อค่ะดีค่ะดีค่ะดีอย่างนั้นนะคะอ๋ออ๋อค่ะกใกล้เข้ามาหน่อยค่ะใกล้มาอีกนิดนะคะอีกนิดอีกนิดค่ะอีกนิดจันขอตัวไปร้องเพลงก่อนนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะคงเก็บได้มีหน้าล่ะหมวดสามัคคีถึงสนใจตุ้มหูของเธอนักตายแล้วสายสมองหัวใจจะวายแล้วนี่เธอเห็นคนยิงหรือเปล่าอ่ะเห็นสิแล้วยังถ่ายวิดีโอไว้ด้วยจริงเหรอจันเธอจำคนที่เราเจอตรงร้านอาหารได้ไหมคนที่หมวดสามัคคีบอกว่าเป็นทนายความใหญ่เนี่ยจำได้ทำไมเหรอฉันคิดว่าเขาอยู่ในกลุ่มคนยิงด้วยบ้าล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกหน้าเป็นไปได้หรือไม่ได้เดี๋ยวดูวิดีโอก็รู้เสือแหวงกุญแจสำคัญของเราก็ถูกฆ่าตายมือปืนที่ยิงต้องไม่ใช่ระดับธรรมดาถูกต้องเสือแหวงและลูกน้องถูกยิงด้วยปืน M16 เก็บเสียงจากการสอบปากคำของผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ได้ความว่ามือปืนเป็นคนผิวคล้ำรูปร่างสูงผิดปกติซึ่งก็ตรงกับปืนโหดที่เราทุกคนรู้จักดีไอ้ทองใบบุญสูงคุณอ่านข่าวไอ้ทองใบแล้วใช่ไหมครับมันกำลังดังตำรวจตามล่าตัวมันอุตลุดถามทำไมล่ะครับคุณนุกูลผมมีเรื่องสนุกจะทำแล้วล่ะ
อะไรล่ะครับเกี่ยวกับไอ้หมวดสามัคคีคนนั้นพอนึกอะไรได้บ้างหรือยังไอ้หมวดนั่นแหละครับพอไปรูปไปล่างแล้วล่ะแน่ใจนะทมว่ามันจะมาที่นี่ทมหมด 100% เลยสายผมบอกว่าไอ้ทองใบอ่ะมาติดผู้หญิงที่นี่มันมาทุกวันเลยให้มันจริงเถอะนะจ้าผมไม่อยากให้มันจริงหรอกครับหมดถ้าคราวนี้จริงผมได้ติดดาวแน่มันมาแล้วจะได้ติดดาวแน่นอนรู้อะไรถามผมได้ไม่ครับนายเฮ้ยอ้าวหมดจ้ามาทำไมที่เนี่ยคุณตำรวจนั่นคุณทำอะไรของคุณทำไมต้องถือปืนผ่านหน้าไม้มาจ้องขู่กันแบบนี้ด้วยล่ะคือผมแล้วมีใครเชิญพวกคุณเข้ามาหรือเปล่าคือเราตามผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายเข้ามาครับไหนละคนร้ายมีแต่คุณทำร้ายคนของผมเนี่ยเป็นงานเลี้ยงอย่างกันเองเป็นการภายในเพื่อแถลงนโยบายในการสมัครเข้ารับเลือกตั้งแขกที่มาก็รู้แต่ผู้มีเกียรติรู้แต่พวกนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ในจำนวนนี้คุณเห็นมีใครเป็นคนร้ายบ้างก็ไม่แต่ผมเห็นกับตานะครับไว้บอนั่นวิ่งหนีเข้ามาในนี้ถ้าคุณไม่ตาฝาดคุณก็กุเรื่องขึ้นมาอ้างทรงเพื่อหาเรื่องบุกรุกเข้ามาทำลายบรรยากาศในงานเลี้ยงของผมขอโทษนะคุณมีหมายค้นหรือเปล่าไม่มีครับคือผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้ามาตรวจค้นแต่คุณก็เข้ามาแล้วครับผมขอโทษครับมันเป็นการเข้าใจผิดฮะขอโทษแค่ขอโทษคำเดียวกับการกระทำมันอุกอาจขนาดนี้มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอครับก็ผมคุณนุกูลช่วยชี้แจงคุณตำรวจฟังหน่อยสิว่าเขาทำผิดกฎหมายยังไงแค่ไหนละเมิดและคุกคามสิทธิเสรีภาพส่วนตัวบุกรุกเคหสถานของผู้อื่นในยามวิกาลแล้วก็ทำร้ายร่างกายใช่ถูกต้องนุกูลท่านผู้มีเกียรติและพวกนักข่าวนักหนังสือพิมพ์วันนี้ท่านจะมีข่าวพิเศษรูปพิเศษวันนี้ถึงยังไงผมก็ต้องเอาเรื่องแน่ๆผมคิดว่าถ้าตำรวจทำผิดก็มีสิทธิ์ติดคุกได้เหมือนกันเชิญครับถ่ายแล้วถ่ายแล้วตำรวจมาไปทำไมนี่คุณไม่อยากได้รูปไม่อยากทำข่าวหรือยังไงเสียใจดิฉันคิดว่าข่าวนี้มันกลิ่นไม่ค่อยดีคุณสามัคคีเวลานี้มันเกิดเรื่องใหญ่แล้วจะทำอะไรทำไมถึงไม่ดูตามาตาเรือดีซะก่อนคุณก็รู้นี่ว่าในยามวิกาลเราไม่มีอำนาจบุกรุกเข้าไปในบ้านของเขาได้ครับผมทราบครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่บ้านส่วนตัวครับผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบาร์ครับแล้วไอ้ผู้ร้ายคนเนี่ยมันเป็นผู้ร้ายสำคัญมากผมเห็นมากับตาเลยหมวดก็เห็นไม่งั้นผมไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปหรอกครับผมเชื่อคุณเพราะคุณสร้างแต่ความดีมาตลอดแต่ว่าเวลานี้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะ
เขาเป็นผู้มีอิทธิพลและได้ข่าวมาว่าเขากำลังจะฟ้องคุณในคดีอาญาหลายข้อหาหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวโจมตีกันอย่างเกรียวกราวมันไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะคุณเฉพาะผมนะมันเดือดร้อนกันไปหมดนั่นแหละครับผมยอมรับว่าผมพลาดผมต้องขอโทษผู้กำกับด้วยที่ต้องพลอยเดือดร้อนเพราะผมจ่าปฐมเดี๋ยวรู้ว่าคุณมาที่นี่คุณนัชชาคุณไม่รู้สึกสมน้ำหน้าผมเลยครับไม่ค่ะไม่เคยคิดแต่พวกนักข่าวเขาสนุกสนานกับข่าวบุกรุกของผมมากนี่ครับถึงที่ฉันจะเป็นนักข่าวแต่ที่ฉันก็มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ค่ะตัวเองของคุณคิดยังไงครับกับการกระทำของผมแม้ว่าดิฉันจะรู้จักคุณไม่นานนักแต่ก็เชื่อโดยสามัญสำนึกว่าคุณไม่ผิดที่ทำเช่นนั้นคุณจะต้องมีเหตุผลพอและอีกอย่างนึงก็คือดิฉันคิดว่านายเฉลิมพันธ์เขากลั่นแกล้งคุณค่ะมีอะไรล่ะครับดิฉันจันจิราเจิดจรัสค่ะอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับคดีเงิน 2,000 ล้านของคุณชาญยุทธอัญชลีค่ะเรื่องเป็นยังไงครับคืนที่คุณชาญยุทธถูกฆ่าดิฉันอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยเห็นหน้าคนร้ายแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดค่ะทราบว่าคุณนุกูลเป็นทนายความใหญ่โด่งดังมีชื่อเสียงก็เลยอยากจะปรึกษาค่ะว่าดิฉันควรจะบอกตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าคะไม่ควรหรอกเพราะถ้าคุณบอกตำรวจพวกคนร้ายรู้เข้าก็คงจะโกรธแค้นและคุณอาจจะถูกเก็บไม่กลัวหรอครับไม่กลัวหรอค่ะเพราะมีวิดีโอตอนคุณชาญยุทธแกว่ายน้ำแล้วก็เห็นพวกคนร้ายชัดเจนเลยว่าใครเป็นคนยิงงั้นเผื่อว่าคนร้ายเขาจะขอซื้อล่ะคุณจะขายสักเท่าไหร่ถ้าดิฉันขอแบ่งมาสัก200ล้านเพียงเศษ1ใน10น่ะเขาก็ไม่น่าจะขัดข้องด้วยคุณทนายว่าเขาจะขัดข้องคะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะไม่ใช่ต้นฉบับแล้วต้นฉบับจริงอยู่ที่ไหนล่ะครับทั้งวิดีโอเทปและเอกสารนี่ดิฉันเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดและถ้าหากดิฉันเป็นอะไรไปเมื่อไหร่ก็จะมีคนนำไปให้ตำรวจทันทีแล้วอย่างนี้จะทำให้ฝ่ายคนร้ายคิดยังไงคะคุณทนายนุกูลเขาคงคิดหนักหน่อยครับต้องขอเวลาหน่อยแต่ไม่ควรเกิน3วันนะคะลาแล้วค่ะฮัลโหลคุณเฉลิมพันธ์เหรอครับผมนุกูลครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาผมบอกว่าเป็นแฟนของไอ้ชาญยุทธครับเฮ้ยหล่อนมาขอส่วนแบ่งเงิน 2,000 ล้านของไอ้ชาญยุทธด้วยครับจริงเหรอหล่อนเอาอะไรมาอ้างจริงครับหล่อนบอกว่าเห็นเหตุการณ์ตอนไอ้นั่นถูกยิงและยังแอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เฮ้ยนอกจากนี้ยังมีเอกสารเกี่ยวกับการก่อตั้งแชร์ 2,000 ล้านที่เรามีส่วนด้วยผมตรวจดูแล้วมันเป็นของจริงครับแล้วหล่อนว่ายังไงบ้างขอเงิน200ล้านสำหรับวิดีโอเทปและต้นฉบับเอกสารครับผมเลยต้องยอมแต่ขอเวลาผ่านไปอีก3วันจะให้คำตอบแล้วคุณปล่อยหล่อนกลับไปเฉยๆอย่างนั้นเลยมันจำเป็นไม่งั้นคุณกับผมต้องเข้าคุกแน่ๆชิบหายแล้วสิคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับ
ผมส่งคนสะกดรอยตามไปแล้วบางทีช่วง3วันนี้เราคงจัดการได้อย่าให้พลาดใช่ไหมครับเธอถือไพ่เหนือกว่าเขาจะต้องไปกลัวอะไรมันก็เงินของเรานี่หว่าแต่ว่าฉันยังกลัวอยู่นะอย่าไปคิดอะไรเลยนะคิดอยู่อย่างเดียวก็แล้วกันว่ามีเงินมากๆแล้วจะเอาไปทำอะไรเออนี่ฉันจะแวะไปสระผมสักหน่อยจะเอาอะไรมาจะแวะซื้อมาให้ไม่ละขอบใจอ่ะไปละนะแม่เศรษฐีนีเกิดใหม่ผมนุกูลพูดครับดิฉันจันจีราค่ะอ๋อคุณจันจีราเหรอครับมีธุระอะไรเหรอครับดิฉันคิดว่ามีคนของคุณสองคนนะคะมาเฝ้ามองดิฉันไม่จริงละมั้งครับจริงหรือไม่จริงถ้าคุณไม่สั่งให้คนของคุณกลับไปแล้วก็เบอร์โทรต่อไปที่ดิฉันจะหมดก็คงเป็นเบอร์ของกองปราบนั่นแหละค่ะหมดครับหมดโทรศัพท์ครับฮัลโหลผมร้อยตำรวจตรีสมคีจามอนครับหมวดสมคีเหรอคะดิฉันจันจิราค่ะจำได้ไหมคะจำได้ครับมีเรื่องรบกวนหมวดหน่อยค่ะคือมีตำรวจที่ไหนก็ไม่ทราบท่าทางแกมีพิรุธมาป้วนเปี้ยนแถวห้องพักดิฉันแล้วมองขึ้นมาที่ห้องพักดิฉันมีบ่อยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะครับครับผมจะไปครับไปไปไปเซ สวัสดีครับหมู่สวัสดีที่นี่ตึกการวินเฮาชัดครับใช่ผมอยากจะรู้ว่ามันท้องที่อะไรครับบางซื่อครับสงสัยหมู่เพิ่งจะย้ายมาใหม่เพิ่งย้ายมาใหม่ต้องระวังหน่อยนะทำไมล่ะตึกเนี่ยชอบมีพวกแต่งตัวตำรวจมารีดไถ่ไทยรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ยังเจอเลยวันนี้ก็มีคุณเป็นใครน่ะนี่ร้อยตำรวจตรีสมคีจามอนแห่งกองปราบปรามสามยอดเฮ้ยหยุด
ถอยไปไปมากเกินไปอ่ะต้องขออภัยด้วยขอรบนะเร็วๆเสียใจครับกล้องมันเก่าแต่ผมนักข่าวใหม่ไปเดี๋ยวทมคุมตัวปะครับเดี๋ยวครับหมวดขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมหน่อยค่ะนี่คุณนัชชาผมมีเวลาไม่มากนะครับผมจะต้องรีบไปเอ๊ะนี่หมวดคิดว่าข่าวของฉันนั้นไม่มีความหมายเลยหรือไงคะผมยังไม่อยากดังคุณนัชชาถ้าหากหมวดเขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ผมก็ได้ดิผมรีบพาพวกนั้นไปก่อนอ่ะแล้วหมวดอ่ะผมจะรีบขึ้นไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเอาไงดีคุณนัชชาเมื่อเขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์จะไปหาข่าวที่อื่นก็ได้ไม่เห็นจะง้อเลยชอบกลนะแต่แกก็เก่งนะคุณนัชชาชั้นหนึ่งเลยจะไปหรือยังอ่ะไปก็ไปเอางี้ดีกว่าเทิงตามจากประถมไปทำข่าวต่อที่โรงพักแม่และคุณนัชชาจะตามทำข่าวหมวดสามัคคีใช่ไหมล่ะบ้านะคุณนัชชาหัวหน้าบอกขอให้ได้ข่าวใหม่ๆนะเบียร์ก็ได้ครับเชิญค่ะถ้าตำรวจทุกคนเอาใจใส่อย่างหมดประชาชนทุกคนเนี่ยก็คงจะอบอุ่นมากทีเดียวเลยนะคะมันเป็นหน้าที่ของผมครับคุณจันทิราครับผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะถามคุณอะไรคะคุณไปมีเรื่องกับใครมาครับถึงมีคนปองร้ายถึงขนาดส่งตำรวจปลอมมาเฝ้าคุณโธ่หมวดคะเป็นการเข้าใจผิดมั้งคะดิฉันจะไปมีเรื่องอะไรกับใครได้ไม่มีอะไรหรอกค่ะเชิญค่ะแต่ว่าผมจะต้องกลับก่อนละครับอ้าวกลับเลยเลยคะอยู่เป็นเพื่อนดิฉันก่อนสิคะเอาไว้โอกาสหน้านะครับถ้ามีอะไรวันหลังโทรไปหาผมได้ทันทีเลยครับตำรวจทุกคนยินดีรับใช้ประชาชนค่ะโอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ผมไปก่อนแล้วครับจนได้นะคุณนัชชา
พอดีนึกได้ค่ะว่าต้องขึ้นมาหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกหน่อยไม่เป็นไรค่ะหมวดดิฉันเปลี่ยนใจละไม่เอาข่าวของหมวดที่จับตำรวจเก๊ลงแล้วล่ะค่ะมีข่าวใหม่สดยิ่งกว่าแล้วหมวดก็คอยอ่านหนังสือพิมพ์กรอบเช้าวันพรุ่งนี้นะคะคงจะพาดหัวตัวโตๆว่าตำรวจหนุ่มมือดีแห่งกองปราบแอบมาจู่จี้กับนักร้องสาวชื่อดังขณะปฏิบัติหน้าที่อะไรทำนองนี้ล่ะคะหมวดข่าวเล็กไปมั้งคุณณัชชาผมว่ามีข่าวที่ใหญ่กว่านี้เกี่ยวกับตำรวจเหมือนกันข่าวอะไรคะหมวดตำรวจปล้ำนักข่าวสาวในลิฟต์ไงจะบ้าเหรอจะเอาไหมข่าวใหญ่นะจะเอาไหมอย่านะจะบ้าเหรอไม่บ้าหรอกจะบ้าเหรอบ้าบ้ายังไงกันเชิญครับยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้งหวังว่าผมคงไม่เจอข้อหาบุกรุกอีกเป็นครั้งที่สองนะครับอ๋อถ้าคุณเข้าตามตรอกออกตามประตูใครจะโยนข้อหาพนันให้คุณได้แล้วผมไปตามตัวคุณนุกูลที่สำนักงานทนายความแต่ไม่เจอผมคิดว่าเขาอาจจะมาพบคุณเรื่องอะไรล่ะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผู้กำกับให้เชิญตัวคุณนุกูลไปสอบปากคำเท่านั้นเองเกี่ยวกับเรื่องตำรวจปลอมพาดพิงถึงเกี่ยวกับอะไรล่ะครับอันนี้ผมไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรได้ครับคุณต้องไปถามผู้กำกับเองแล้วทำไมหมวดถึงคิดว่าคุณนุกูลจะมาที่นี่ล่ะเป็นไปได้ไม่ใช่หรอครับในเมื่อเขาเป็นทนายความประจำตัวของคุณใช่แต่เขาไม่จำเป็นต้องมาเฝ้าผมตลอดเวลานี่ครับแปลว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ก็งั้นสิถ้าหมวดจะค้นก็เชิญไม่ต้องมีหมายค้นมาก็ได้ไม่จำเป็นครับผมขอบคุณที่กรุณาให้ผมต้องลาละครับเชิญโอกาสหน้าว่าคุณจะได้เจอกันอีกนะครับแน่นอนหมวดสามัคคีเราต้องเจอกันแน่นอนเห็นไหมคุณทำเรื่องวุ่นวายขนาดไหนคุณเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดมาตลอดครับคุณเฉลิมพันธ์ผมยอมรับผิดว่าแต่เราจะหาทางแก้ไขสถานการณ์กันยังไงดีล่ะครับตอนนี้มีอยู่ทางเดียวทางไหนครับคุณหลบหน้าไปกบดานให้เงียบที่สุดเลยสวัสดีครับคุณน้อยตายตายหมดสมัครคีไปไหนมาไงคะเนี่ยเชิญค่ะเชิญคุณอธิลาเธอไม่อยู่แล้วครับกำลังเตรียมตัวร้องเพลงค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะกึ่งธุระกึ่งมาเที่ยวแล้วครับคุณน้อยผมอยากจะคุยอะไรด้วยหน่อยครับเชิญค่ะตอนนี้ดีกว่าค่ะเงียบหน่อยตอนนี้ดีกว่าค่ะธุระอะไรล่ะข้ามวลคุณเคยเห็นตุ้มหูข้างนี้บ้างไหมครับของยิ่งจันนี่ไม่ค่ะไม่เคยเห็นค่ะคุณต้องเคยเห็นแน่นอนเพราะเนี่ยเป็นตุ้มหูแบบเดียวกับที่คุณจันจีราใส่เมื่อวันก่อนที่เราเจอกันและคุณเป็นคนบอกเองว่าทำให้เธอเป็นพิเศษแหมหมวดอาจจะเหมือนก็ได้นี่คะตุ้มหูข้างนี้ตำรวจพบในบริเวณที่นายชาญยุทธเจ้ามือแชร์ 2,000 ล้านถูกฆ่าตายและถ้าตำรวจเองกำลังสืบหาตัวฆาตกรอยู่ไม่ใช่ค่ะคุณน้อยครับไม่ใช่อาจารย์เด็ดขาดค่ะอ๋อรับรองได้ค่ะฟังผมนะคุณน้อยไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของตุ้มหูข้างนี้
ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างอันตรายมีคนตามล่าตัวเจ้าของตุ้มหูข้างนี้แล้วระหว่างฆาตกรกับตำรวจคุณคิดว่าคุณควรจะไว้ใจใครโอ้ยลมจะใส่อยู่แล้วขอตัวไปห้องน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวคุยกับตันติลาต่อแล้วกันแต่ฉันยังออกจะกลัวว่ารู้ใจเธอยังไม่พอหน้าตาที่คอยแต่งชุดที่ต้องลองใส่ฉันเพียงอยากให้เธอชื่นชมไม่รู้เธอจะชมไหมฉันยังปอดรอเดี๋ยวนะครับจ่าโทรศัพท์ครับผมจ่าในเขตตำรวจปฐมประภารับสายครับดิฉันจันทิราพูดค่ะอ๋อคุณจันทิราเหรอครับหมวดสมคีถูกยิงค่ะฮะหมวดสมคีถูกยิงอยู่ที่ไหนครับมันกำลังจะตามล่าดิฉันจะมาเอาเทปค่ะอะไรนะใครตามล่าคุณอะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะว่าไงคุณคุณห้องน้ำอ
าจะทมเข้ามาสิทำไมไม่เข้ามาล่ะฮึผมมีใครมาฝากหมดด้วยอ๋อคุณนัชชาสวัสดีค่ะเชิญครับขอบคุณที่มาเยี่ยมครับเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะนิดหน่อยครับวันสองวันก็หายหมดรู้เรื่องคุณจันจีราแล้วใช่ไหมอ่านจากหนังสือพิมพ์ตอนเช้าน่าสงสารเธอผมเป็นคนรับโทรศัพท์จากเธอก่อนถูกยิงตกใจเป็นบ้าผู้หญิงคนเดียวมาล่อสะพรุนเลยนั่นสิโหดมากเลยก่อนตายเธอโทรถึงจ่าว่าไงมั่งเธอบอกว่ามันจะมาตามเอาเทปเทปอะไรอ่ะไม่รู้เทปอะไรเทปอะไรอ่ะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกนึกหน่อยสิมันอะไรก็ไม่รู้พยายามหน่อยสิพยายามไม่ก็นึกไม่ออกผมกลับกองก่อนนะครับผู้หมวดผมกลับว่าเย็นๆจะแวะมาเยี่ยมตอนนี้กำลังติดประชุมอยู่กับผู้การที่ห้องสยบนึกออกแล้วอะไรอ่ะห้องน้ำห้องน้ำอะไรอ่ะห้องน้ำไปก่อนนะครับผู้หมวดไปก่อนละจ่าทมจะไปไหนอ่ะอ้าวไปเอาหลักฐานสำคัญปีนี้ได้2คันแน่ติดดาวไปเลยระวังตัวหน่อยนะไม่ต้องห่วงเชิญจีบกันตามสบายเดี๋ยวนี้แหละครับใช่เดี๋ยวนี้ก่อนที่ตำรวจจะมาจับคุณเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วไม่น่าเป็นไปได้
ทองใบพูดครับมันยังไม่ตายครับไม่รู้รอดไปได้ยังไงมันยังไม่ตายหนังเหนียวเป็นบ้าเลยแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะโรงพยาบาลครับมีตำรวจคอยคุ้มกันอารักขาอย่างเข้มแข็งเลยเชียวละแข็งกว่าลือหรือเปล่าล่ะไม่มีอะไรต้านผมได้หรอกครับถ้างั้นหักมันเข้าไปไม่เคยเห็นใครโง่เหมือนคุณเลยคิดให้ดีนะจ๊ะเฮ้ยทำไมเฮ้ยI'm not proud.
วันนี้วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักจากผมสำหรับคุณคนเดียวนัชชาขอบคุณค่ะสำหรับดอกกุหลาบแล้วสำหรับความรักล่ะคุณจริงใจแค่ไหนคะเมื่อกี้จริงเท่ากับดวงอาทิตย์ที่ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วคุณล่ะดวงจันทร์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกเหมือนกันค่ะไอ้หน่อยอยู่มั้ยไม่มีใครตอบเลยไงกูถามไอ้หน่อยอยู่มั้ยอะไรนะกูถามไอ้หน่อยอยู่มั้ย